แสงครับแสงครับหนอนอะไรเร็วที่สุดหนอนไปตอนนี้เราก็อยู่ที่เซนต์มอริสแล้วนะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ที่พักแล้วนี่เป็นที่พักของเราเองอ่ะพามาทัวร์ก่อน Airbnb เพราะว่านี่ทุกคนโซน1โซน2โซน3โซน4โซน5ปาร์ตี้ได้สบายๆเลยครับคือมันมีโซนรับแขกโซนน้ำชาโซนอะไรโซนผิงไฟนี่เห็นไหมใหญ่มากค่ะทุกคนก็เผื่อใครอยากมาเซนต์มอริสแล้วก็อยากจะหาที่พักที่แบบเผาข้าวได้ซักผ้าอะไรได้แล้วแบบมันก็หรูด้วยไงเออดูดีด้วยนะคะก็สไตล์แบบสวิตเซอร์แลนด์เลยโต๊ะกินข้าวเขาก็แบบว่าเยอะมากนี่เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านี่ดูครัวนี่ครัวนะดูครัวนะก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะห้องน้ำก็มีแบบอ่างด้วยนะมีฮิสแอนด์เฮอร์ด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่พักเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ว่าชื่ออพาร์ตเมนต์เท่าไหร่เผื่อใครอยากมานะคะรีไปเลย10เต็ม10ดีมากคุ้มมาก 50,000 กว่าบาทขณะช่วงซีซั่นนะก็คิดว่าถ้าไม่ได้แบบเป็นปีใหม่อ่ะก็น่าจะราคาดีกว่านี้ค่ะทุกคนแต่ต้องบอกเลยว่าที่พักนี้ไม่เคยว่างครับมันเป็นที่ปาร์ตี้ของดอลเช่กับบาน่าทอมฟอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาไว้แบบใช่มันเป็นอพาร์ตเมนต์ private apartment ของเขาห้องนี้นะก็เหมือนเพนท์เฮาส์เลยนะจริงๆนะยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามาเซนต์มอริสเนี่ยเราจะพาไปที่ไหนบ้างรอติดตามกันเลยนะว้าวโอ้ลมแรงมากเลยครับโอ้ก็อากาศน่าจะประมาณ1หรือติดลบเนี่ยแหละนี่ก็คือใจกลางเมืองเลยทุกคนข้างหน้าก็เป็นทะเลสาบแล้วนี่ก็เป็นช็อปปาด้าแบรนด์นงแบรนด์เนมนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างครับคุณเมย์วันนี้ก็จะไปนั่งม้าเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะไปกระโดดลงน้ำหรือจะไปกระโดดลงน้ำกระโดดลงน้ำแข็งใช่เขาบอกว่าน้ำเนี่ยลึกประมาณ20กว่าเมตรหรือแบบเป็นร้อยเมตรเลยนะแต่วันนี้เราจะไปโชว์เลยจะไปเล่นน้ำที่ทะเลใครโชว์มึงโนโอเคไปเดินเล่นกันค่ะยังไงหนาวมากก็เป็นปรากฏการณ์หนาวที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยไปเที่ยวมานะคะทุกคนคือแบบการหนาวในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันค่ะทุกคนอันนี้มันหนาวเย็นหนาวเจ็บหนาวเหมือนแบบเอาหน้าไปอยู่ในน้ำแข็งแล้วก็โดนสาดด้วยน้ำเย็นอีกทีนึงอะไรเงี้ยตอนนี้คือปากชาหมดแล้วทุกคนแล้วก็เมื่อไหร่เที่ยวมายังไม่เคยหนาวหูเลยตอนนี้แบบหนาวหูมากต้องไปซื้อหมวกนี่นะคะก็เมืองเลยค่ะทุกคนแต่ละช็อปก็น่ารักมากก็เมืองแต่มันเป็นเมืองในหุบเขาใช่ไหมคะก็หนาวจนแม่น้ำทะเลสาบค่ะแข็งนี่ไม่ใช่ลานสเก็ตนะคะนี่ไม่ใช่ทุ่งหญ้านะคะนี่คือแม่น้ำที่ฤดูปกติเนี่ยจะเขียวมากแล้วก็อาจจะมีการพายเรือถ้าจะเที่ยวเมืองหนาวเนี่ยแต่งตัวต้องดีนะคะแบรนด์เนมก็มีเลยนะคะที่นี่ชาแนลดีออร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีครบเลยในเมืองเดียวเขาบอกว่าช้อปปิ้งที่เซนต์มอริสเนี่ยเขาเรียกว่าคอลเลกชันเนี่ยใหม่มากแล้วก็ของเยอะมากไม่ซ้ำใครแน่นอนซึ่งมาเมืองเนี้ยเมืองเดียวเป็นเมืองที่ของคนรวยอีกแล้วทุกคนว่าขั้นต่ำของเนี่ยแพงมากคือละแสนคือละเกือบแสนทั้งหมดแล้วไม่พอแค่นั้นมีห้องสเตย์ด้วยหมายถึงว่าต้องอยู่ขั้นต่ำแบบ5คืนอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้นะคะก็ได้รถมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เลือกเป็นเส้นทาง private นะคะก็จะให้เขาเดินแบบไปในป่านิดนึงแล้วก็เข้าป่าซึ่งจะบอกว่าที่เซนต์มอริสเนี่ย amazing มากทุกคนมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากจะแบบตอนนี้เราไม่แน่ใจว่ามันจะพอหรือเปล่าคือเราอยากทำหมดเลยพอครับก็เดี๋ยวพายชมบรรยากาศขี่ม้าก่อนใช่ไม่ใช่ขี่ม้าชมเมืองแบบเหมือนที่ไหนก็ทำได้นะเออนี่ชมสโนในป่าด้วยเป็นฟอร์เซนด้วยนะคะแบบติดแข็งเลยแล้วก็ปากเราก็แข็งแล้วด้วยค่ะไปกันเลยค่ะเราก็กำลังจะชมวิวนะคะทุกคนทะเลสาบสวยงามมากครับนี่ไงทะเลที่บอกค่ะทุกคนทะเลสาบเซนต์มอริสครับจริงตรงนี้เขาเอาไว้ทำกิจกรรมด้วยนะพวกแบบทำไรครับโปโลอะไรอย่างเงี้ยมีแต่หิมะหนาวมากหิมะยังค้างอยู่บนต้นไม้อยู่เลยค่ะทุกคนใครมาเซนต์มอริสนะคะอย่าลืมทำกิจกรรมนี้นะ
นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เซนต์มอริสที่ดีมากๆเลยครับน่ารักมากๆก็มาเดินขี่ม้านั่งบนม้าแล้วก็ดูเลคอะไรเงี้ยฮะบอกวันนี้อากาศดีที่สุดครับปกติแล้วเนี่ยเซนต์มอริสเนี่ยค่ะอากาศจะติดลบถึงลบ25แต่ว่าวันนี้แจ่มใสมากแล้วก็วินดี้เขาบอกวอร์มมากถือว่าเป็นโชคดีของพวกเรานะคะเพราะท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยแล้วก็เซนต์มอริสแบบว่าดีกว่าที่คิดอ่ะคนมาเที่ยวน้อยมากเพราะไกลแล้วก็ค่าของชีพสูงแต่งจริงมาแล้วคุ้มมากๆค่ะทุกคนไม่เอาไม่ไม่ไปทางนี้ไม่เอาไอ้โอ้ครั้งแรกในชีวิตมาแล้วอุ้ยอุ้ยมีความนุ่มๆอยู่วิ่งกันไหมถือว่าตอนนี้ยืนอยู่บนใช่ซึ่งคือองจริงคือมันก็ต้องลึกมากๆเว้ยถ้าเกิดมันอยู่ดีมันล้าวปึ๊บแล้วก็แตกลงไปปึ๊บแล้วก็ฐานแวนพิมายาครับ นี่คือกว้างมากเลยนะเป็นแบบกี่ไร่วะเนี่ยหนาวอ่ะไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าหนาวมากๆในชีวิตแล้วนี้วันนี้ก็พยากรณ์บอกว่าหิมะตก 100% นะคะนี่ตกจนแบบพื้นมีแต่หิมะนะคะแล้วก็ตอนนี้อากาศประมาณลบ6ใช่ไหมวันนี้ก็ไม่ได้หนาวมากเพราะวันนี้เราแต่งตัวแบบดีมากเพราะเมื่อวานทรมานสุดๆนะคะเนี่ยนุ่มๆเลยทุกคนตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เจอมานานแล้ววันนี้ก็จะขึ้นเขาอีกแล้วไปทำกิจกรรมสไลด์ลงมาจากเขานะคะทุกคนวันนี้ต้องสนุกมากๆแน่ๆเลยค่ะทุกคนรอติดตามกันนะคะนั่งชิลรับลมครับรับแดดอาบแดดหิมะตกแล้วนะหิมะตกอุตส่าห์ผมมาเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องการปั้นอะไรเงี้ยผมเคยเรียนมาจากสุโขทัยครับปั้นดินเผาแล้วเราก็สามารถมาอะแดปใช้ได้อันนี้เราจะทำเป็นสโนว์แมนนะครับอย่าทำฐานก่อนทำฐานพอแล้วไม่ต้องใหญ่มากนี่ครับสโนว์แมนของเราทำไมสัดส่วนสโนว์แมนมึงมันไม่ได้เลยวะเคยเรียนมาจากสุโขทัยครับกู ยังไม่ได้เห็นอะไรเป็นสโนว์แมนเลยนะมึงรู้ปะเนี่ยสโนว์นี่แมน วันนี้นะคะเราก็อย่างที่บอกว่าจะไปทำกิจกรรมการจะนั่งรถอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่คือห้องอาหารของรถไฟค่ะทุกคนสวยมากก็คือเราจะนั่งจากเซนต์มอริสไปเพรด้านะคะไปเมืองเพรด้าเพื่อไปเล่นประมาณ30นาทีไอ้สไลด์เลื่อนยังไงบ้างทริปนี้แฮปปี้ไหมสนุกมากครับดูข้างล่างเซอร์แมทครับข้างล่างคือเซอร์แมทได้เบียร์สักกล่องนะครับน้องๆเพลินเลยตอนนี้หิมะตกด้วยก็สวยสุดๆไปเลยค่ะมาชนก็หลังจากลงรถไฟมานะครับเราก็จะมาเจอตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ที่สำหรับซื้ออันนี้อุปกรณ์ของเราเราจะเล่นอันเนี้ยแล้วก็สไลด์ลงไปก้นเขาคือเราสามารถซื้อได้ที่เซนต์มอริสเลยครับก็เช่าอุปกรณ์500บาทแล้วก็สไลด์ลงเขามาแลกปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวก็เดินไปแล้วก็ไปเล่นเลยตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ของเรานี่เดี๋ยวปล่อยมันเราจะเดินทางด้วยไอ้ตัวเนี้ย10กิโลเมตรจับไปแสงครับแสงครับนอนอะไรเร็วที่สุดนอนนี่ยังไม่ถึง1กิโลเลยนี่ยังไม่ถึงจุดเล่นเลยทำอะไรที่นี่เฮ้ยหิมะสวยมากเลยอ่ะโดดปะล่ะนี่มันเฟิร์สสโนว์ของโดดปะล่ะโดดปะล่ะไปเปลี่ยนน้ำแข็งกับตีนไข่ที่มาที่หน้าของใครมึงเคยเรียนหรือเปล่ารอดอเคลื่อนที่ด้วยวิธีการโผล่ไปทั้งหมูไปได้
ไอ้บาเอ้ยเข้ามือก็ไปกันต่อครับขึ้นกระเช้าไปต่อแล้วเดี๋ยวสไลด์ลงมาเนี่ยเราจะลงมาอย่างเงี้ยเมย์เนี่ยที่เขาลงมาก่อนลงไอ้เหี้ยขึ้นให้รอดก่อนนี่ก็เป็นระหว่างทางที่เราจะลองจะขึ้นไปยอดเขานะครับสูงมากๆเตรียมลงแล้วนะครับชึบโอเคนี่นะครับเป็นจุดที่เราจะสไลด์ลงไปกันอีกนะครับก็หลังจากที่ขึ้นกระเช้ามาที่สูงมากๆแล้วเราก็มาพักกินเบียร์กินข้าวกินอะไรกันให้อิ่มท้องแล้วตอนนี้ก็ฟ้าใกล้มืดแล้วครับก็ต้องรีบทำเวลาเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศที่ลงตรงนี้ไปให้ดูครับลองดูกันครับว่ามันจะสักแค่ไหนกันเชียวเออไปตามไปเลยไป go มาแล้วครับมาแล้วครับแซงไปเลยแซงไปเลยสนุกไหมแซงไปเลยวู้โอ้โหว้าวตู้หูเด็กชายอันเดียวเอาที่ทรายไปดีกว่าวู้สวยมากไม่ใช่ไปทางขาดสวยมากดิสคานน้ำแข็งและนี่นะคะก็เป็นวิวระหว่างทางทุกคนสวยมากคือที่เราเดินแล้วเราบ่นคือมันยังไม่ถึงที่เล่นเว้ยแต่พอถึงที่เป็นชันเขาที่คนสนุกมากคิดถูกแล้วที่เล่นตอนหิมะตกมันลื่นไปไวเหมือนสกีอ่ะต้องมาครับเฮ้ยแบบอยากจะร้องไห้อ่ะร้องทำไมวะเฮียพอมาถึงแล้วเราก็มีบาร์น้ำแข็งด้วยนะครับจะเป็นที่นั่งน้ำแข็งเอาว่าใครมาสแลนด์ใครมาเซนต์มอริสอย่าลืมมาทำกิจกรรมนี้นะคะแนะนำเลยครับความลำบากของการมาเที่ยวช่วงโควิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องคอยตรวจโควิดเทสเนี่ยทุกครั้งที่จะย้ายประเทศใช่เสียเวลานั้นแบบหาร้านขายยานัดเวลาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแบบไม่มีคิวอ่ะบางทีไปแบบบางทีแพลนเวลาเองไม่ได้ต้องรอเวลาที่เขาบอกมาใช่ไหมแต่มันดันเป็นเวลาที่เราจะแพลนไปเที่ยวเนี่ยมันก็ทำให้แบบเสียเวลาแหละ2-3 ชั่วโมงก็เสียเวลาอะไรเงี้ยมันทำให้แพลนอื่นเรากระตุกไปนิดเนี่ยต้องโทรเช็คตลอดค่ะตอนนี้นะครับเราก็กำลังขึ้นลิฟต์สกีเพื่อที่จะไปจุดที่สูงที่สุดของยุโรปไปกินข้าวสวยแล้ววันนี้อากาศคือดีด้วยค่ะเห็นไหมท้องฟ้าแจ่มใสมากลองคิดตามนะคะถ้าได้เบียร์หนึ่งแก้วแล้วก็อะไรร้อนๆอุ่นๆซุปหนึ่งถ้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะดื่มด่ำบรรยากาศจะฟินขนาดไหนแล้วก็หิมะค่ะมันเพิ่งตกเมื่อวานด้วยซึ่งพื้นสกีมันก็จะนุ่มมากอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับการล้มมันจะไม่เจ็บล้มแล้วไม่เจ็บใช่นี่นะคะก็ถึงเซนต์มอริสท็อปออฟเดอะเวิลด์พิสแนไม่รู้อ่านถูกเปล่าเดี๋ยวแปะโลเคชั่นไว้ให้พิสแนต้องนั่งกระเช้ามานะคนละ 2,000 กว่าบาทเองคุณได้เห็นวิวเซนต์มอริสทั้งเมืองแล้วก็เมืองอื่นๆด้วยสำหรับคนที่ชอบการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็การได้แบบเบียร์สักแก้วนึงกับคนรู้ใจเย็ดก็ฟินนะคือมันเป็นเหมือนกับว่าแบบรางวัลชีวิตอะค่ะทุกคนต้องแต่งตัวให้พร้อมนะคะคือมันเป็นเรื่องอย่างนึงที่แบบอย่าประมาทเพราะว่าถ้าแบบเที่ยวไม่ได้มันเที่ยวไม่ได้มันจะทรมานเกิดเราใส่มาคุมทั้งหมดเซฟทั้งหมดแล้วแบบพร้อมอะไรเงี้ยเราสามารถได้ดื่มกับนานๆอยู่ได้ยาวๆอะไรเงี้ยสวยมากได้เดี๋ยวพาเดินไปดูหน่อยไหมดูภูมิมุมนู้นนู่นอันที่เมืองที่เราอยู่ค่ะอันนั้นน่าจะเป็นเมืองอื่นเมืองอื่นทุกแม่น้ำตรงนี้คือเป็นน้ำแข็งหมดเลยเว้ยสวยจริง
แล้วก็เราได้เห็นบรรยากาศของเมืองอีกด้วยคือคนส่วนใหญ่ที่นี่จะต้องมาเล่นสกีซึ่งคนที่เล่นสกีเนี่ยเขาจะแบบพิชิตอะค่ะเก็บแต้มอะเหมือนแบบคุณชอบกินอาหารก็ตามมิชลินอะไรเงี้ยถ้าคุณชอบสกีคุณจะต้องแบบเก็บทุกยอดเขาของโลกให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้เล่นสกีเป็นหรอกว่าเราก็เก็บทุกยอดเขาเกือบเหมือนกันแต่เมย์คิดว่าถ้าไม่มีไก่ค้ำจะมาสมุทรอีกเพราะไม่มองว่ามันเป็นเมืองที่แบบเมืองดีผู้คนน่ารักความสุขสบายอะไรเงี้ยมันเยอะมากรถไฟที่ถ่ายไปคือแบบสวยมากร้านอาหารมิชลินอะไรก็เต็มไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งความเจริญแล้วก็การท่องเที่ยวแม่งได้มากเป็นเมืองเล็กๆอ่ะแบบไฮเอนด์หมดเลยอืมใช่ก็ต้องมานะคะเซนต์โมริสสวยมากนี่แบบแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาถึงค่ำคืนสุดท้ายที่เซนต์มอริสของเราแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยไม่ได้ออกไปกินอาหารเย็นข้างนอกตามร้านอาหารเลยนะครับเพราะว่าที่ห้องพักของเราเนี่ยครับเป็นอพาร์ตเมนต์มีครัวคืนสุดท้ายเราก็เลยจะแบบทำกิจกรรมกันหน่อยก็คือแบ่งไปซื้อวัตถุดิบมาเป็นแต่ละเมนูให้จับคู่แล้วก็แต่ละคู่มาทำกับข้าวแต่ละเมนูกันนะครับแล้วก็เอามากินกันมาดูฝีมือของแต่ละคนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงด้วยการหมุนขวดนะครับใครได้อะไรเริ่มจากอันแรกไข่พะโล้อันที่2ผัดผักน้ำมันหอยอันที่3ต้มยำกุ้งนี่เห็นไหมมีเครื่องมีกุ้งอันที่4ไก่ทอดอันนี้ฮอทดอกครับอันนี้สเต็กแล้วก็อันนี้จะเป็นมันเผาแล้วก็ข้าวสารที่เราหุงครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าใครจะได้ทำอะไรขอตัวแทนมาครับคู่ละ1คนเชิญครับอันนี้หมุนเลยนะอันนี้เป็นผัดผักน้ำมันหอย1 2 3พะโล้พะโล้ง่ายมากอันนี้ต้มยำกุ้งนะฮะห้ามขี้โกงต้มยำกุ้งตอนเดิมมันกระโดดไปเชิญครับเชิญวัตถุดิบเชิญที่สเตชันต่อไปนะครับไก่ทอดไก่ทอดงั้นก็ไก่ทอดครับคุณแม่อะไรวะเราได้ไก่ทอดครับไข่พะโล้ครับไข่พะโล้ตอนก็ไข่พะโล้นะฮะคุณมีเวลาเหลืออยู่30นาทีท็อปเชฟไปเริ่มวันนี้คุณจะทำเมนูอะไรครับคุณขิงเนื้อย่างครับใช้พริกไทยดับกลิ่นมันจะรังสรรค์มาเป็นเมนูเนื้อย่างเนื้อย่างข้างนอกไม่ข้างในสุกข้างนอกไม่ข้างในสุกครับคุณเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับผมจะรอดูว่าคุณจะทำได้ไหมหรือเปล่าครับรอดูได้เลยครับเชฟคุณนาวคุณแน่ใจแล้วครับว่าการแกะไข่อย่างนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องคือแน่ใจมากๆค่ะรอชิมเลยคุณเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับแล้วนี้ไข่สุกแล้วใช่ไหมครับสุกแล้วค่ะให้ดูโอเคครับเดี๋ยวผมจะรอชิมครับคุณบอลอันนี้คือวิธีที่หุงข้าวที่ถูกต้องเหรอครับใช่ครับอันนี้เป็นการหุงข้าวแบบโบราณครับมันจะได้ข้าวที่หอมนวลและเม็ดใหญ่กว่าไหนเชฟขอชิมหน่อยผมว่าข้าวคุณดิบนะคุณบอลกูยังไม่ได้หุงเอ้าคุณยาย่าครับวันนี้ทำเมนูอะไรครับต้มยำกุ้งค่ะต้มยำใส่อะไรบ้างครับใส่กุ้งค่ะแล้วในน้ำใส่อะไรบ้างครับใช่ใส่เยอะมากเลยค่ะเกิดมายังไม่เคยทอดไข่เลยค่ะทุกคนวันนี้ต้องมาทำต้มยำกุ้งคุณคิดว่าคุณเหมาะสมกับการเป็นมาสเตอร์เชฟแล้วเหรอเหมาะสมค่ะเพราะว่าสวยเราต้องทำได้ทุกอย่างนี่เป็นฝีมือการทอดไก่ที่การทอดไก่ที่ถูกต้องอ่ะต้องใส่ไปตอนน้ำมันอ่ะมันเดือดกี่องศา300องศา300องศาแล้วตอนนี้เท่าไหร่298 300300พอดีครับถือว่าถูกต้องครับตอนนี้ไก่คือจะนุ่มได้กรอบนอกนุ่มในอันนี้กินได้เลยกินได้หรือยังครับใช่ไหมดูดิดูดิเวลาอีก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครบเลยเสร็จแล้วครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของอาหารของเรานะครับนี่มื้อสุดท้ายเราทิ้งทวนกันด้วยแบบอาหารแบบระดับมิชลินสตาร์3ดาวยังสู้ไม่ได้ครับหมูทอดกระเทียมไก่ทอดทอดไก่สเต็กเนื้ออันนี้ต้มยำกุ้งครับดูเอออย่างกูไปร้านตะกูนี่ไม่มีกุ้งครับมีแต่พริกแล้วก็พะโล้ครับผัดผักไม่ได้ทำครับเขายอมแพ้เขาสละสิทธิ์นี่ครับมาตัดสินกันอันแรกพี่ประมูลพี่ให้2เหนียวอุ้ยคายเลยอ่ะเฮ้ยไก่คายไก่ลองไม่ได้อ่ะชิมน้ำต้มยำของคุณยาย่านะครับเป็นยังไงครับคุณยาประเทศไทยนะลูกใช้ได้เลยครับเอาไปเลย10ครั้งแรกค่ะเชฟชม
แบบน้ำตาลตลาดเลยเอาไปเลยครับไปเรียนทำกับข้าวเลยครับเอาไปเลยครับ10คะแนนปอว้าวเต็มร้อยอันนี้พะโล้ครับมันไม่เจอกันนานอืมพะโล้อร่อยกว่าไก่ทอดคุณมีค่ะคืออยู่ในใจเลยว่าไปไหนจะเรียกตลอดธนะลุงเล่นกับใครนะทุกคนเลยไก่ทอดอร่อยสุดครับตอนนี้คงไม่ว่างคุณเมย์ธนะครับเย้แหมคนเอาแหมเมียอีกแล้วเช้าวันนี้แดดสดใสเออเราตื่นเช้าวันนี้เราก็จะไปเดินเล่นริมแต่วันนี้อุณหภูมิคือลบน้อยที่สุดนะลบเท่าไหร่ตอนนี้ตื่นมาลบ14ลบ14อันนี้ก็เดี๋ยวเช้าแล้วก็ไปจุดชมวิวนะที่มาที่เนี่ยห้ามพลาดอุ้ยอุ้ยเป็นเขาเรียกอะไรนะอุ้ยดูโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยอยากโดนหมาต่างประเทศกัดอะครับช่วยกัดผมหน่อยนี่ก็คือเป็นเลคนะคะเป็นเซนต์มอริสเลคค่ะทุกคนหนาวจนน้ำแข็งไปหมดเลยนี่ก็เป็นวิวแบบพาโนรามาอีกแล้ววันนี้เราก็ชมเมืองนะคะอากาศดีมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรอขึ้นเฮลิคอปเตอร์ค่ะต้องแจ่มแน่ๆเลยแต่15นาทีพอกลัวตายเซนต์มอริสของเราแล้วเนาะเช้านี้เราก็มานั่งเฮลิคอปเตอร์นะครับตื่นเต้นมากอะอากาศเท่าไหร่ตอนนี้ลบ21โคตรหนาวครับมือจะแข็งแล้วครับก็ใครมาเซนต์มอริสอย่าลืมมาลองนะคะทุกคนแบบฟินมากแบบดีมากแบบโอ้โหแบบจริงด้วยเห็นวิวที่แบบไม่เคยเห็นน่ะเสียวมากเสียวมากมากไปเย้รวมโดยรวมแล้วที่นี่คือแบบทุกอย่างดีมากมากเขาบอกว่าอากาศที่นี่ค่ะคืออากาศดีทั้งปีแต่มาช่วงหน้าหนาวเนี่ยคือลบ25ขึ้นเป็นแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วโชคดีนะอากาศแจ่มใสรอติดตามชมกันนะคะทุกคนว่า EP หน้าเราจะพาไปท่องโลกที่ไหนยังไงก็รอติดตามกันนะคะช่องเมย์พีมายาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะคะขอเข้าวงการขอพาทุกคนไปท่องเที่ยวรอบโลกเลยเพราะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของเราเจอกัน EP หน้านะคะมือแข็งครับ